พยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CPR ได้สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเซเว่นและบริษัทในกลุ่มมีจิตอาสาร่วมกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านทั้งด้านการศึกษาเยาวชนสิ่งแวดล้อมศาสนาและสาธารณประโยชน์ซึ่งล่าสุดได้เดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมุ่งสู่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในแนวตะเข็บชายแดนการเดินทางจึงค่อนข้างลำบากถึงแม้จะเป็นถนนลาดยางก็ตามแต่ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงจากอำเภอแม่สอดเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาถนนจึงถูกตัดลัดเลาะไปตามแนวภูเขานับเป็นอุปสรรคหนึ่งในการรักษาทางการแพทย์พนักงานสำนักปฏิบัติการมณฑลพื้นที่ภาคกลางของเซเว่นจึงมีแนวคิดที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนโดยร่วมกับพนักงานชมรมจิตอาสา CPR และพนักงานเซเว่นพื้นที่ภาคกลางและเอ็กตาพลัสร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชนของ CPR ระดมเงินสนับสนุนทางการแพทย์พร้อมด้วยยาและเวชภัณฑ์ซึ่งกลุ่มน้องๆพนักงานเซเว่นอีเลเว่นได้รวบรวมและสมทบเงินบริจาคร่วมกันกว่า 400,000 บาทมอบให้กับโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป